นางฟ้าเกณฑ์ทหารคนใหม่น้องจีนสวยฟาดสะเทือนทั้งอำเภอหน้ารักกระชากใจทั้งกองพันนางฟ้าเกณฑ์ทหารคนใหม่น้องจีนสวยฟาดสะเทือนทั้งอำเภอหน้ารักกระชากใจทั้งกองพันเผยไปเกณฑ์ทหารที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราฮือฮาสุดฮือฮาสุดสำหรับการเกณฑ์ทหารในปีนี้เมื่อมีสาวน่ารักเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการปี 2566 ถึง 2567 ที่จังหวัดฉะเชิงเทราการตรวจเลือกทหารกองเกินครั้งนี้ใช้ที่ว่าการอำเภอพนมสารคามจัดให้เป็นสถานที่หน่วยคัดเลือกทหารเกณฑ์แต่ที่สร้างความฮือฮาเมื่อน้องจีนนายโชติพัฒน์ทิพย์ประเสริฐอายุ20ปีเข้ามารายงานตัวทหารกองเกินโดยได้ลำดับที่195ที่สร้างความฮือฮาสุดๆเนื่องจากน้องจีนมาในลุคสาวสวยน่ารักโดยมาในชุดเดรสสีส้มก่อนน้องจีนจะเข้าสู่กระบวนการรายงานตัวและตรวจสุขภาพจากแพทย์สนามจากนั้นแพทย์ออกใบรับรองแพทย์ระบุว่าเพศสภาพไม่ตรงกำเนิดก่อนได้ใบรับรองแบบสด.43แสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วสำหรับน้องจีนกำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี2โดยได้ทำสัญญกรรมหน้าอกแล้วกอดกันร่ำไห้บิ๊กเอ็มฝ่ามรสุมเครียดไอเป็นเลือดย้อนชีวิตรวยล้มละลายเหลือ8บาทชีวิตพลิกสุดลำบากกอดแม่แล้วร้องไห้ฝ่ามรสุมบิ๊กเอ็มเปิดใจเครียดหนักไอเป็นเลือดเผยชีวิตบ้านรวยล้มละลายบ้านแตกพ่อแม่ต้องหย่าเหลือ8บาทพระเอกหนุ่มมาสเข้มบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์เปิดใจครั้งแรกหลังฝ่ามรสุมดราม่าโดนช่องปลดแบบฟ้าผ่าเครียดจัดถึงขั้นไอเป็นเลือดไม่อยากมีชีวิตอยู่พร้อมเล่าชีวิตหลังผ่านมรสุมมาเป็นนักแสดงอิสระย้อนชีวิตสุดลำบากในวัยเด็กทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและพีเคปิยวัฒน์ดำเนินรายการเป็นนักแสดงอิสระบิ๊กเอ็มวิววิวเหมือนกันเมื่อก่อนเราอยู่ในบ้านตอนนี้เราต้องออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านแต่รู้สึกถึงอิสระภาพในการทำสิ่งต่างๆได้ร่วมงานกับนักแสดงคนอื่นๆที่เรายังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานการรับงานปัจจุบันบิ๊กเอ็มคุณแม่เป็นผู้จัดการเขาช่วยดูมรสุมชีวิตรู้สึกอยู่แล้วว่าต้องโดนยกเลิกสัญญาบิ๊กเอ็มเตรียมใจมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะข่าวมันรุนแรงมากผมอยู่กับช่องมานานรู้ว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเตรียมใจว่ามันจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองสุดท้ายทางช่องโทรมาวันที่6มกราคมช่วงเช้าคิดว่าต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอนหัวใจเต้นแรงผมขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้เป็นข่าวดีแล้วกันแต่รู้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้ผู้ใหญ่อธิบายให้ฟังตั้งแต่เกิดเรื่องมันจำเป็นที่ต้องขอยุติสัญญาจริงๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับช่องผมพูดไม่ออกพูดได้แค่ครับหลังจากโทรหานานไม่กว่าช่องจะยกเลิกสัญญาบิ๊กเอ็มโทรหาตอนเช้าตอนบ่ายก็ประกาศครับเราเคว้งมากไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตพอเรามาเป็นอิสระแล้วไม่รู้ว่ายังทำงานในวงการบันเทิงได้อีกหรือเปล่ามันกลัวไปหมดเลยเครียดจนอ้วกเป็นเลือดบิ๊กเอ็มเป็นเหตุการณ์ช่วงก่อนวันสิ้นปีครับเรารู้ว่าเปิดปีใหม่ต้องโดนบิ๊กเอ็มมันเป็นช่วงที่ข่าวกำลังร้อนมากๆผมก็เครียดมันเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญก่อนที่ผมจะออกไปพูดกับพี่นวัดคืนนั้นผมรู้สึกแย่มากกินข้าวไม่ได้กินได้ทีละคำนอนทั้งวันร่างกายก็ผอมคืนนั้นอ้วกออกมามีสีแดงปนเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไปทำบุญเดินไม่ไหวขับรถไม่ไหวนั่งเหมือนไม่มีวิญญาณข้ามปีใหม่กอดกับคุณแม่ร้องไห้บิ๊กเอ็ม
วันสิ้นปีมันควรเป็นวันของการเฉลิมฉลองมีความสุขแต่ครอบครัวผมไม่ใช่ผมนั่งสวดมนต์ข้ามปีกับคุณแม่ที่ห้องพระสวดจนข้ามปีผมให้แม่อวยพรให้พระวันรุ่งขึ้นผมต้องไปแถลงข่าวกับที่นวัดผมกอดแม่แล้วร้องไห้คิดไม่อยากอยู่แล้วบิ๊กเอ็มไม่ถึงขั้นนั้นผมเป็นคนต่อสู้ชีวิตมาก่อนผมรักและหวงแหนตัวเองมากกว่าที่เราจะมาถึงตรงนี้ได้ยืนจุดนี้ได้มันผ่านอะไรมาเยอะแต่มีความรู้สึกแวบหนึ่งถ้าพรุ่งนี้เราไม่ตื่นละเรื่องราวพวกนี้จะยังอยู่ไหมหรือจบลงมันก็คิดแค่นี้กำลังใจจากใครดีที่สุดบิ๊กเอ็มคนแรกเลยคือคุณแม่บางอย่างที่ข่าวเกิดขึ้นบางทีผมไม่ได้มีที่ปรึกษาเราปรึกษากันเองแม่ลูกพอมีอะไรผิดพลาดไปเราก็อยู่กันสองคนมีคืนที่ผมบอกแม่ว่าไม่ไหววันรุ่งขึ้นผมต้องไปคุยกับพี่นวัดแม่โทรคุยกับพี่ที่สนิทกันว่าผมจะไม่ไหวไหมไม่รู้แต่มันต้องสู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะจบแค่นี้ก็เป็นเวรกรรมของเราแต่ถ้าเราได้ไปต่อก็ถือว่าเราคิดถูกแม่ให้กำลังใจลุกขึ้นมาสู้มันเรื่องแค่นี้เราไม่ได้ทำอะไรที่รุนแรงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่รักและสนับสนุนแฟนคลับก็อยู่เคียงข้างผมตลอดรักและขอบคุณมากๆแม่อยากบอกอะไรลูกแม่บิ๊กเอ็มสู้ๆค่ะร้องไห้แม่เป็นกำลังใจให้มันลืมเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันคิดว่าลูกทำได้ได้บทเรียนอะไรบ้างบิ๊กเอ็มถ้าใครรู้จักผมไม่เคยมีข่าวเสียหายพอเรามาเจอหลายคนโจมตีเรามันหนักจริงๆช่วงที่เกิดเหตุการณ์ผมเป็นคนที่ขี้เกรงใจเข้าถึงกับทุกคนเชื่อคนง่ายเขาให้ทำอะไรก็ทำผมมานั่งคิดทบทวนต่อไปนี้เราต้องสแกนคนคิดแล้วค่อยตัดสินใจข้อดีข้อเสียมีสติมากขึ้นเลือกคบคนตอนเด็กเคยผ่านช่วงยากลำบากกว่านี้มาแล้วบิ๊กเอ็มเป็นช่วงวัยรุ่นที่บ้านฐานะร่ำรวยมีธุรกิจหลายอย่างช่วงต้มยำกุ้งล้มละลายอยู่สูงสุดแล้วตกลงมาต้องขายรถขายบ้านหมดเลยมาอยู่ห้องเล็กๆคนที่เข้มแข็งที่สุดในบ้านคือแม่พ่อแม่แยกทางกันบิ๊กเอ็มเป็นเหตุผลทางธุรกิจเลยต้องตัดสินใจหย่ากันเพราะคนใดคนหนึ่งล้มต้องเหลืออีกคนหนึ่งไว้แต่ยังอยู่ด้วยกันสักพักเหลือเงิน8บาทแม่บิ๊กเอ็มมีข้าวสารซื้อปลากระป๋องแล้วก็ขายทำเมนูปลากระป๋องผัดไข่ช่วยแม่หาเงินเพิ่มเติมบิ๊กเอ็มผมหาเงินเก่งตั้งแต่เด็กผมชอบวาดรูปพออาจารย์รู้เขาก็จ้างเราช่วยทำผลงานจะได้ตังค์มาใช้เยอะมากทุกปิดเทอมจะมีโปรเจกต์ตั้งแต่เด็กเอาเสื้อผ้ามาขายทำข้าวโพดคลุกเนยขายบ้างตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวบิ๊กเอ็มก่อนหน้านี้คือกลัวมากๆพอเราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่หลายๆช่องรู้สึกว่ามันก็ดีนะดีใจมากๆที่ผู้ใหญ่ยังให้โอกาสเราสถานะหัวใจตอนนี้บิ๊กเอ็มเกรงใจแฟนคลับก็มีคนคุยครับผมก็ค่อนข้างคาดหวังเพราะ34แล้วมีคนมาคอยอยู่กับเรามันก็น่าจะดีผมก็เหงามานานแต่ตอนนี้เอางานไว้ก่อนเป็นคนนอกวงการครับเพิ่งคุยกันได้ไม่นาน